รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ Game of Teens รายการวัยรุ่นที่จะพาคุณไปลุ้นกับการแข่งขันอันดุเดือดของเหล่าพิธีกรสุดแซ่บทั้ง5และแถมพิธีกรรับเชิญมาอีก1รวมไปถึงแขกรับเชิญแซ่บๆทุกสัปดาห์เลยแหละครับวันนี้สมรภูมิของเราอยู่กันที่ Bells กิจกรรมยอดฮิตของเหล่าวัยรุ่นผู้รักสุขภาพและความผาดผืนแน่นอนนะครับว่าสถานที่ต้องเด้งดึงอะดรีนาลีนขนาดนี้การแข่งขันของเราจึงต้องใช้แรงมหาศาลอย่างแน่นอนแล้วแขกรับเชิญกับพิธีกรคนใหม่ของเราจะรับไหวไหมไปติดตามกันเลยดึงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเจ็ดแล้วนะครับเฮ้ยเร็วมากเลยนะเนี่ยใช่เร็วมากคุณยิ้มอะไรคุณเดียวสามค่ะเราจะอยู่ที่ไหนวันนี้แฮปปี้ค่ะทำไมไม่ใกล้ไม่ไกลเลยครับเราอยู่ที่ไหนที่เดอะสตรีทนะคะอยู่หน้าเบ้าไทยแลนด์เบ้าจะไปหนึ่งทำไมต้องทำตาโตหน้าใหญ่อะไม่ดีใจไงที่ไม่ใช่เราเป็นแรกเลยที่อยู่ที่แรกใช่เป็นแรกที่อยู่ในที่โล่งและมีแอร์ในกรุงเทพใกล้บ้านนี่เราเพิ่งบุญอะไรทำไมมันดีขนาดนี้เพราะว่ามาร์ทออกไปแล้วมาร์ทออกไปแล้วแล้วสำหรับพิธีกรในสัปดาห์นี้นะครับผมเป็นหนุ่มหล่อผมบอกเลยว่ามาถึงปุ๊บนี่สาวกรี๊ดสลบทั้งประเทศแต่ว่าสเกลพี่จะตกพวบเลยนะพวบเลยเหมือนเป็นหลุมหมดเหมือนเป็นหลุมลงมาผมขอเชิญพิธีกรพิเศษประจำสัปดาห์นี้ครับต่อธนบุญสวัสดีครับไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนี้นี่ตื่นกล้องอุ้ยโอ้ตื่นกล้องครับบอกเลยว่านี่พี่ต่อจะมาอยู่กับเราเดือนนึงเต็มๆ4 EP แล้วพี่ไปได้ยังเฮ้ยแป๊บนึงพี่ก่อนหลังไงคือจะบอกก่อนว่าคิวพี่ต่อหายากมากยากคือบอกเลยว่างมเข็มในมหาสมุทรนี่หาง่ายกว่าคิวต่อแล้วพี่ต่อมาเป็นไงมาได้ยังไงเออก็งั้นเนี่ยที่มาก็วันนี้โอเคพี่เตี้ยหน่อยอยู่นี่ไม่จริงไม่ได้ข่าวว่าเจอลูกน้องผมทั้ง4คนไปแล้วนี่โอ้ลูกน้องเลยลูกจ๊อกมันฝากอุปมาไม่มาด้วยนะถามพี่ต่อบ้างดีกว่าว่าได้ดูรายการเราบ้างไหมรู้สึกว่าวันนี้เราเตรียมพร้อมอะไรมาบ้างพร้อมเตรียมอะไรบ้างตอบดูไปก่อนดูถูกไม่มีเวลาก็ดูรายการเป็นยังไงรายการบ้างเราฟิตร่างกายเป็นยังไงบ้างรายการนี้ไม่ฟิตกันแล้วเตรียมเจอแขกรับเชิญครับผมจริงๆผมว่าเตรียมมอบความสุขให้กับแขกรับเชิญที่กำลังจะมาในวันนี้นะครับแล้วผมขอเชิญแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่าครับผมน้องอัดกับจูเนียร์ต้องการให้อัดประกบต่ออย่างนี้เป็นสเกลที่แบบว่าเฮ้ยแต่ผมยืนอย่างนี้ไม่มีใครว่าผมใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวคนทั้งประเทศจะว่าเปล่าทำไมว่าทำไมเขาสองคนไงเหรอเขาเป็นอะไรจริงเหรอเขาจริงเหรอเดี๋ยวไม่ต้องแข่งขันตายใหญ่อาร์ตกับจูเนียร์แนะนำตัวกันสั้นๆก่อนครับผมก็อาร์ตอวัชนะครับผมจากซีรีส์โปรเจกต์เรื่องสไปครับผมรับบทเป็นเล้งครับเล้งครับคุณอยากกินดูหมูอร่อยอยากกินเนี่ยคุณต่อไปเลยนำตัวสั้นครับจูเนียร์สวัสดีครับจูเนียร์วรรณชัยครับจากโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องสไปครับเฮ้ยรับบทอะไรรับบทเป็นนาวครับพูดถึงซีรีส์หน่อยออนแล้วนี่ใช่ไหมออนแล้วครับสักหน่อยสักหน่อยเอาสักหน่อยพี่ไม่รู้ก็บอกว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกที่สุดในตอนนี้ครับผมทำไมถึงสนุกที่สุดครับเพราะมีเราเล่นไม่จริงๆแล้วแค่ดูเราสองคนก็คุ้มแล้วครับไม่ต้องดูพี่โอบหรือว่าแบงค์ต้องเสียเวลาอ่ะแต่ว่าจะเอาเนี่ยขนาดนี้ก็ตามนั้นแหละครับผมก็เขาบอกว่ารายการนี้มาแล้วให้กิ๋งใช่โอเคแบ่งทีมมั้ยแบ่งทีมเลยแล้วมาเริ่มถามก่อน2คนรู้หรือเปล่าว่าต้องมาเป็นหัวหน้าทีมของเราทั้งหมดรู้ครับโอ้เก่งดีว่ะเขาดูรายการ
อ๋อดูรายการมาต่อรู้หรือเปล่าโอ้ยรู้อยู่แล้วก็เรามาได้เกมมาแบ่งทีมกันแล้วครับไหนเบลบอกสิเราจะเล่นเกมอะไรแบ่งทีมง่ายง่ายนะคะจะให้สองคนนี้เป่ายิงฉุบใครเป่ายิงฉุบชนะจะได้เลือกคำระหว่างคู่หรือขี้ขี้โอ้โหว่าสมมติก็เลือกขี้โอเคนะเอางั้นแบ่งเลยเอาเลยดีกว่าเดียวเลยเนาะตัดเบ้าเดียวเลยอยากยิงอยากปักกระเป๋ายิงฉุบตัดชนะผมเลือกคู่ครับเพราะผมเป็นคนไม่มีคู่ว้าสงสารเขานะคะคุณเนี่ยก็ได้ขี้ไปได้ครับได้ขี้เลยเหรอได้ขี้ไปเลยไหนอ่ะย่าย่าย่าเราจะนับ1 2 1 2ใครเป็นคู่อยู่กับคู่ให้เป็นขี้อยู่กับขี้ครับคุณอ้าวโอ้โหชนะแน่นอนเดี๋ยวนี้หว่ามาครับให้เมียร้องมากให้เมียร้องมากเฮ้ยมันมากไปแล้วเว้ยเฮ้ยพวกคุณเจอหัวหน้าผมได้ครับมาที่หัวหน้าทีมในหัวหน้าเจอหัวหน้าผมนี่อยู่นี่พี่เขายอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วแหละไม่เป็นไรนะพี่เราจะไปด้วยกันใช่ไหมพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดให้มันเข้าทีมจะได้เป็นทีมเดียวกันอีกครั้งหนึ่งไปครับเราก็เปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยเข้าสีแล้วนะครับผมแต่ก่อนอื่นก่อนอะไรทั้งสิ้นนะเรามาเปิดป้ายพิธีกรประจำสัปดาห์นี้กันดีกว่าแทน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 แใช่เราเป็นพิธีกรคู่กันซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นพิธีกรที่มีความต่างกันอยู่เวลาคุยกับคุณต่อเนี่ยสบตาครับสบตาพี่อย่ามองที่คอดิเอาละครับเกมแรกนะฮะพวกเราก็แบ่งสีกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปแข่งเกมแรกกันในเกมชื่อว่า Dodgeball ดึงๆสำหรับกฎของ Dodgeball ที่นี่จะต่างกับ Dodgeball ปกตินิดหน่อยนะครับผมสำหรับใครที่โดนขว้างลูกออกเลยครับไม่ได้ไปแดนหลังนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ถูกเพี้ยงมาแต่รับลูกได้คนที่เพี้ยงถูกออกแทนผมพูดรู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องบ้าแล้วเบลเยอะเลยครับทีมได้ยังไงแต่ที่ผมทำกันบ้านมาเนี่ยผมบอกเลยนี่ไงค่าตัวเขาเลยแพ้เขาเลยเขาคิวแน่นเขาโปไหนเบลลองอธิบายเกมให้พี่ฟังหน่อยเอาเลยค่ะดัชบอลดึกๆค่ะครับเราบอกชื่อทีมกันดีกว่าครับผมเริ่มจากสีชมพูก่อนเอาเลยหัวหน้าสีชมพูของเรานะครับครับผมชื่อทีมว่าชมพูสระผมเย้คุณมีผมไม่สาวครับคุณหัดจริงๆโอ้โหอะไรครับอะไรอุ้ยเหม็นมีเผื่อคนทั้งทีมโอ้ยต้องเตรียมขนาดนี้ด้วยเหรอเนี่ย4 3 2โดเรมีฟาซอนฟาซอนพีโดไหนบอกอยู่แค่โดไงเออปืดจริงด้วยเนี่ยมันเหมือนแพ้ตอนนี้เลยอ่ะผมไม่ได้เป็นคนคิดนะครับDodgeball ดึงดึงกติกาการแข่งขันก็ง่ายๆนะฮะคล้ายๆ Dodgeball ทั่วไปทีมไหนผู้เล่นออกจากเกมหมดก่อนก็เป็นฝ่ายแพ้เกมนั้นไปแข่งกัน2ใน3โดยเงื่อนไขในการออกก็ประมาณนี้นะฮะใครที่ถูกลูกบอลขว้างใส่ก็ต้องออกจากเกมแต่ถ้าหากขว้างถูกใครแล้วรับได้คนขว้างก็ต้องเป็นฝ่ายออกแทนและห้ามผู้เล่นข้ามเส้นไปฝั่งตรงข้ามและที่สำคัญในสนามของ Bounce ห้ามผู้เล่นในทีเดียวกันยืนอยู่ในหลุมเดียวกันด้วยนะจ๊ะใครโดดไปลงหลุมเพื่อนเนี่ยโดนออกจากเกมทันทีระวังกันด้วยนะฮะเกมมันจะเริ่มครับYeah.
Game of Teens! Wow!